าบรรดาเหตุการณ์ในช่วงที่2กันต่อนะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจขออนุญาตที่จะพูดถึงเรื่องของฟีดแบคในการรับชมที่มีคุณผู้ชมแจ้งเข้ามาใน Facebook Live ของ New One เนี่ยนะคะเห็นบางท่านบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องของการรับชมบอกว่าบางทีไม่ได้ยินเสียงสัญญาณติดๆขัดดับให้หายตามที่คอมเมนต์มาเนี่ยนะคะเข้าใจว่าน่าจะมาจากเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ทางคุณผู้ชมเนี่ยใช้อยู่หรือเปล่าก็ต้องดูเพราะว่าบางโอเปอเรเตอร์สัญญาณเขาจะยังมีปัญหาอยู่หรือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่คุณเลือกใช้ด้วยว่าคุณเลือกใช้แพ็กเกจอะไรยังไงจำนวนของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานไปเนี่ยเหลือเท่าไหร่เพราะว่าเท่าที่ดูฟีดแบคในการรับชมของคุณผู้ชมท่านอื่นก็ยังไม่มีคอมเมนต์เข้ามาเรื่องของปัญหาในการรับชมหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาในการรับชมแจ้งมานะคะเราจะได้ทราบนะคะเป็นสิ่งสะท้อนเป็นฟีดแบคตอบกลับมานะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องติดตามข่าวสารกันได้นะคะที่เนเธอร์แลนด์อิจฉาเลยค่ะคราวนี้23องศาโอ้ค่ะช่วยส่งหิมะมาทางไปรษณีย์ด้วยนะคะช่วยส่งความเย็นมาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะก็ร่วมแสดงความคิดความเห็นมากันได้เอาล่ะค่ะไปดูเรื่องของกรณีบ้านลอยน้ำกันนะคะวันนี้มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าผู้บัญชาการทัพเรือภาค3ก็ยืนยันนะคะว่าทหารนั้นไม่ได้ตามล่าเอาชีวิต2สามีภรรยาที่สร้างบ้านลอยน้ำกลางทะเลใกล้ภูเก็ตนะคะแล้วก็ย้ำว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกขั้นตอนแล้วเตรียมขยายผลหลายข้อหาโดยบอกว่ากรณีนี้ถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็วิงวอนให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นร่วมกันเป็นหูเป็นตาค่ะจากกรณีที่นายแชทเอลวาตอฟสกี้ชาวอเมริกันแล้วก็นางนาเดียสุปราณีเทพเดชนะคะซึ่งก็เป็นภรรยาชาวไทยแล้วก็ขณะนี้กำลังหลบหนีเจ้าหน้าที่ของไทยแล้วก็มีการไปให้ข่าวนะคะอ้างว่ากำลังถูกรัฐบาลพยายามที่จะอ้างความเป็นเจ้าของน่านน้ำไทยนะจากการสร้างบ้านลอยน้ำกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะภูเก็ตซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติแล้วก็อาจเผชิญโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าถูกประหารนะคะความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้บรรยากาศบริเวณหลักเทียบเรือทัพเรือภาคที่3นะคะในตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติการในลักษณะของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต3ซึ่งไปพร้อมกับสื่อมวลชนเนี่ยนะแขนงต่างๆพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการบันทึกภาพก็เตรียมพร้อมนะคะในการลงเรือไปตรวจการนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าวันนี้กองทัพเรือเนี่ยก็เชิญสื่อมวลชนไปดูให้เห็นกับตาเลยเนี่ยนะคะเพื่อจะเดินทางไปยังบริเวณกลางทะเลซึ่งก็เป็นจุดที่ติดตั้งบ้านลอยน้ำของกลุ่มซีสเตทนะคะซึ่งห่างจากภูเก็ตไปประมาณสัก22กิโลเมตรเพื่อติดตามการเคลื่อนย้ายบ้านลอยน้ำซึ่งเป็นของกลางในคดีดังกล่าวกลับเข้าฝั่งนะคะแล้วก็หลังจากที่ทัพเรือภาคที่3และในส่วนของสอนชนเขต3นะคะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจบ้านลอยน้ำอีกครั้งหลังจากการตรวจสอบไปครั้งแรกเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่ามีสภาพที่ไม่มั่นคงแข็งแรงนะคะแล้วก็หากปล่อยไว้เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาตามมาแน่นอนจึงได้ใช้อำนาจของกฎหมายเข้าทำการรื้อถอนสำหรับการเคลื่อนย้ายบ้านลอยน้ำกลับเข้าฝั่งนั้นจะใช้วิธีการแยกชิ้นส่วนระหว่างเสาเหล็กที่เป็นทุ่นกับตัวอาคารที่เป็นทรงแปดเหลี่ยมที่เราเห็นกันในภาพข่าวเนี่ยนะคะก็คือจะแยกทุ่นกับอาคารทรงแปดเหลี่ยมนี้ออกจากกันโดยใช้ทีมเจ้าหน้าที่จากกองโรงงานฐานทัพเรือพังงาและชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่3รวมทั้งเรือลากจากทัพเรือพังงาดำเดินการนะคะในการเคลื่อนย้ายวัตถุดังกล่าวกลับเข้าฝั่งเนื่องจากว่าเป็นพยานวัตถุแห่งคดีอาญาและพยานหลักฐานนั้นจะต้องสมบูรณ์แล้วนะคะและพร้อมนำสืบในบริเวณพื้นที่ซึ่งกระทำความผิดค่ะค่ะต่อกันด้วยประเด็นนี้เลยที่ทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าการก่อสร้างบ้านกลางทะเลเป็นการก่อสร้างนอกราชอาณาจักรและทางอัยการสูงสุดนั้นจะรับผิดชอบดูแลนะคะได้มีการสั่งตำรวจสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะเร่งทำการสอบปากคำทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ากรณีที่มีการก่อสร้างบ้านพักกลางทะเลในเขตน่านน้ำสากลใกล้กับเกาะภูเก็ตนะคะบอกว่าคดีนี้ต้องแบ่งการดำเนินการเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนในน้ำหรือว่าในทะเลเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนบนฝั่งส่วนในน้ำบ้านพักที่เกิดขึ้นทางพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้วจากการตรวจสอบก็เพราะว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรอัยการสูงสุดจะเป็นผู้รับผิดชอบในคดีสำหรับบนฝั่งก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
ไทยพุทธศักราช2546เนื่องจากการก่อสร้างบ้านกลางทะเลเป็นการสร้างสิ่งกีดขวางทางเดินเรือต้องรอให้กรมเจ้าท่ามาร้องทุกข์กล่าวโทษก่อนและต้องตรวจสอบโรงงานก่อสร้างบ้านพักด้วยว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการนำไปก่อสร้างลงในทะเลด้วยหรือไม่นะคะส่วนการดำเนินการกับชาวต่างชาติ2คนซึ่งเจ้าของบ้านกลางทะเลนะคะตรวจสอบพบว่าเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยในฐานะนักท่องเที่ยวนะคะโดยมีตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปสอบปากคำในเบื้องต้นแล้วนะคะไปต่อกันที่เรื่องของเหตุเพลิงไหม้เรือทัวร์เบ็ดปากบารานนะคะซึ่งก็ลุกลามแล้วก็เสียหายไป8ลำเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะท่าเรือทัวร์เบ็ดปากบารานะคะตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะก็เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือทัวร์ที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือดังกล่าวอย่างรวดเร็วนะคะโดยเรือต้นเพลิงก็อยู่จอดอยู่ลำที่3แล้วก็ลุกลามเป็นวงกว้างจนเรือที่จอดอยู่ติดกันนั้นก็เสียหายนะคะรวม8ลำด้วยกันแล้วก็ยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะด้วยนะคะเนื่องจากว่าเรือทุกลำนั้นมีถังแก๊สใช้ประกอบอาหารอยู่บนเรือนั่นเองค่ะซึ่งไฟก็ได้ลุกไหม้นานร่วมชั่วโมงเนื่องจากว่าการเข้าช่วยเหลือค่อนข้างยากลำบากอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็เรือทัวร์เบ็ดแต่ละลำนั้นเป็นเรือไม้พร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเรือไม่น้อยกว่าลำละ100ลิตรโอ้โหน่ากลัวมากเลยเนาะประกอบกับถังแก๊สหุงต้มที่มีไว้ประจำเรือจึงทำให้ใช้เวลานานนะคะกว่าที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ขณะที่ทัวร์เบ็ดลำอื่นซึ่งจอดใกล้เคียงประมาณ30ลำเนี่ยเจ้าของก็ได้เร่งย้ายเรือตัวเองแล้วก็ออกไปจากจุดที่เรือต้นเพลิงไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะคะสำหรับสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่หรือว่าจะเป็นสาเหตุใดเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้มาก่อนนะคะทั้งนี้สำหรับชื่อเรือทัวร์เบ็ดที่ได้รับความเสียหาย8ลำได้แก่โชคกฤติการนะคะเป็นเรือโชคกฤติการ3แล้วก็อีกลำเป็นเรือที่ชื่อบุษบาลำที่3เป็นเรือชื่อรุ่งทิพย์นะคะลำที่4คือโชคกำพลลำที่5เป็นกอล์ฟฟารีนะคะลำที่6เพชรมารีนค่ะลำที่7ยอนำเจริญแล้วก็ลำที่8โชควัสพรค่ะไปต่อที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะสำหรับการที่พยายามที่จะลุกกันขึ้นมาลุกขึ้นมาช่วยกันนะคะสำหรับแนวทางในการที่จะช่วยทำให้การบริการทางด้านการแพทย์นั้นมีความคล่องตัวมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นปลายทางที่เราเคยคุยกันเนี่ยนะคะต่อให้แม้จะเป็นพี่ตูนต่อให้จะเป็นครูนัทต่อให้จะเป็นใครต่อใครที่พยายามที่จะออกมาช่วยกันวิ่งเนี่ยแต่ถ้าเราไม่แก้ที่สาเหตุก่อนเพื่อป้องกันการป่วยเราต้องวิ่งกันอีกสักกี่กิโลนะคะจึงจะสามารถหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมารองรับการดูแลและรักษาผู้ป่วยนะคะกรณีของครูนัทนะคะที่มีภารกิจในการวิ่งรับบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์วันสุดท้ายในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีแต่ยังไม่มีกำหนดวันปิดรับนะคะเนื่องจากว่าบริษัทสปอนเซอร์เตรียมผลิตเสื้อที่ใส่วิ่งหารายได้เพื่อสมทบทุนเพิ่มอีกค่ะนายณัฐวัฒน์รอดสุธีหรือว่าครูนัทซึ่งเป็นครูสอนวิชาศิลปะโรงเรียนโยธินบูรณะกรุงเทพจัดวิ่งเพื่อระดมทุนในโครงการวิ่งย้อนรอยโครงการล้าน9เพื่อโรงพยาบาลทองผาภูและโรงพยาบาลสังขละบุรีประจำปี2562นะคะโดยเริ่มวิ่งตั้งแต่บริเวณ3แยกเจดีย์3องค์ผ่านหน้าเทศบาลตำบลวังกะข้ามสะพานปูนและจุดชมวิวไปยังฝั่งชุมชนชาวมอญบ้านวังกะที่หมู่2ข้ามสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญก็คือต่อเนื่องไปยังสะพานแดงแล้วก็ไปอ้อมถนนหลังวัดศรีสุวรรณผ่านหน้าโรงเรียนอุดมศิษย์ศึกษาแล้วก็วิ่งวนรอบตลาดหนึ่งรอบไปเข้าเส้นชัยหน้าโรงพยาบาลสังขละบุรีรวมระยะทางประมาณ13กิโลเมตรค่ะบรรยากาศการวิ่งในวันนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรีเจ้าหน้าที่ตชด134เจ้าหน้าที่ทหารอสมกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมกว่า300คนค่ะโดยได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมบริจาคเป็นระยะโดยเฉพาะบริเวณชุมชนบ้านวังกะและสะพานไม้อุตมานุสรณ์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะมาร่วมมอบเงินเข้าร่วมโครงการพร้อมกับถ่ายภาพเป็นเที่ยวระลึกกับครูนัทด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะครูนัทแล้วก็คณะวิ่งมาถึงโรงพยาบาลสังขละบุรีนายแพทย์กฤษดาว
ุทยากรผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้การต้อนรับนะคะโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรีก็ได้มอบรูปเหมือนพระราชอุดมมงคลนะคะหรือว่าหลวงพ่ออุตมะซึ่งก็เป็นพระเกจิชื่อดังที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสังขละบุรีให้แก่ครูนัทนะคะก่อนจะพาครูนัทเดินไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ดูเครื่องมือแพทย์ที่โครงการล้าน9ได้มอบไว้ให้เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทางด้านครูนัทก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าครั้งแรกเนี่ยนะคะจะปิดบัญชีรับบริจาค ก็ประมาณสิ้นเดือนเมษายนนี้แต่ว่าล่าสุดจะทำการขยายเวลาเปิดรับบริจาคออกไปอีกค่ะเนื่องจากว่าทางบริษัทที่ผลิตเสื้อนะคะที่ครูนัทใส่วิ่งเนี่ยนะคะจะผลิตเสื้อออกมาขายเพื่อหารายได้มาสมทบทุนเพิ่มเติมโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนร่วมกันบริจาคพร้อมกับเปิดเผยว่าปีหน้าจะจัดวิ่งล้อมเมืองค่ะก็คือจะวิ่งในทุกอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนพร้อมกับขอโอกาสนี้นะคะขอบคุณประชาชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันบริจาคแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังใจตลอดระยะทางในการวิ่งนะคะโดยยอดเงินบริจาคปัจจุบันนะคะอยู่ที่ 8,176,311 บาท 76 สตางค์ค่ะค่ะหมดเวลาของรอบวันทันเหตุการณ์แต่เป็นเท่านี้นะคะวันนี้เราทั้ง2คนแล้วก็ทีมข่าวนิวส์วันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ